สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Art of Tarot by กัญชรยานะคะ คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะมากันที่ราศีสิงห์ราศีสิงห์ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้โดยเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะเพราะว่าสิงห์ที่โลกนี้มันคงมีเยอะมากมายเลยนะโอ้สิงเป็นอะไรจ๊ะมี10ดาวมีเดอะทาวเวอร์ด้วยมีปัญหามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระวังเรื่องของการใช้เงินแต่ก็ยังมีตังค์อยู่นั่นแหละ The Wheel of Fortune ค่ะ The Emperor อ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มาเป็นการพยากรณ์1ถึง31กรกฎาคมกรกฎาคมนี้นะคะราศีสิงห์สถานการณ์การงานการเงินราชีวิตโดยรวมๆของคุณไพ่ใบแรกเป็นคิงเป็นไนท์ออฟวันอัศวินขี่ม้าลักษณะของไพ่ของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยบางครั้งนะการพยายามหันหลังไปมองอดีตในเชิงบวกพยายามอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดไม่ง่ายเลยนะจะเดินจากบางสิ่งบางอย่างมาหรือเดินจากอะไรมาก็ตามนะจ๊ะการสถานการณ์การงานคุณมีความสามารถมีความมุ่งมั่นมีคนกำลังเตรียมงานให้คุณอยู่นะคุณจะได้รับมอบหมายงานหรือช่วงเป็นช่วงแห่งราโชว์ความสามารถศักยภาพในการทำงานนะคะจะดีทีเดียวนะคะแต่มันจะมีเรื่องยุ่งที่มาจากบุคคลในชีวิตบางอย่างในจุดที่คุณยืนอยู่บางทีถ้าคุณใจร้อนเกินไปกระโจนเข้าไปสู่อะไรด้วยความคาดหวังมากเกินไปมันจะเหนื่อยหน่อยมันจะเหนื่อยนะจ๊ะอารมณ์มันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนเด็ดขาดค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่อดีตที่ผ่านมาเป็นทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างโครงการที่วาดไว้ระวังอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุไหมลื่นหกล้มรถเฉียวรถชนอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติภัยที่จ้องทำให้คุณเสียเงินเสียทองรถเสียต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะตกงานมาก็ได้ลักษณะของการตกงานหรือบางคนกำลังคิดออกจากงานคิดจะลาออกจากงานแล้วโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนะไม่ทำของมาม้านะอันนี้มาจัดของมาม้าได้ไงอ่ะไม่ได้หรอกนะมองถึงปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ค่ะก็มีปัญหามีอุปสรรคมาพอสมควรเลยนะคะแต่ปัญหาไม่ได้ใหญ่โตปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาที่คุณสามารถจัดการได้อาจจะมองถึงปัญหาในการเงินแต่คุณมีเงินมีทองค่ะมีคนมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองแต่อาจจะต้องเอาไปใช้ในบางสิ่งบางอย่างนะคะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะการเงินของคุณนะเขาไซส์ออกขวาคือมีเงินแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังวางแผนการใช้เงินดีๆคุณอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับการซ่อมบ้านเรือนต่อเติมบ้านเรือนอะไรแบบนี้นะคะรอหน่อยชีวิตดีๆกำลังรออยู่นะชีวิตดีๆกำลังจะมาเยือนอยู่เดี๋ยวนะคะอาจารย์เอาไอ้ตัวเล็กออกไปก่อนตัวเล็กมาตอนแรกก็หลับอยู่ดีๆแล้วค่ะประมาณนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญทำทานเนาะถวายสังฆทานสักหน่อยไพ่ของสิบดาบเป็นไพ่ที่ไม่ดีทำอะไรหยิบจับอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ค่อยดับลื่นดัดใจที่คุณต้องการสักเท่าไหร่นะสิ่งนะอย่างเช่นบอกว่ามีปัญหาบางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่มันของเสียเดี๋ยวก็คอมเสียเดี๋ยวโทรศัพท์เสียมันหาเรื่องเสียตังอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะเสียแล้วมันเสียเนี่ยมันก็เสียดายใช่ป่ะอารมณ์นั้นแต่ไพ่เดียมเพลเลอร์ค่ะอย่างมันไพ่ของคนที่มีความมั่นอกมั่นใจบางคนอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตนะคะมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะคุณยังเป็นอะไรที่มั่นคงและสามารถคอนโทรลได้อยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคนคุณเอาอยู่แล้วค่ะมองสถานการณ์เนี่ยคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีคุณมีศักยภาพพอในการที่จะควบคุมนะคะหรือคุณถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยเก่งๆก็อาจจะได้อยู่นะหรือคุณจะก้าวไปข้างหน้าด้วยบทบาทใหม่ได้รับมอบงานสำคัญหรือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่มันจะเขาเรียกว่าเสียไปสักอย่างก่อนแล้วมันจะได้บางสิ่งบางอย่างมานะคะถ้าคุณรอการเบิกจ่ายรอการอนุมัติรอการลงนามก็จะได้รับเช่นเดียวกันถ้าเป็นการสอบแข่งขันถามว่าชนะไหมมีชัยชนะค่ะแต่ว่าคู่แข่งก็ค่อนข้างจะคุณต้องมีความเขาเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้หนักๆมากๆนะคะมองแบบนั้นด้านของความรักด้านของความรักบางคนนะคะเพิ่งจะเลิกราหย่าร้างเพิ่งจะจบจากปัญหารักกับใครมาสักคนมีความรู้สึกถึงความรักที่คุณอาจจะสามารถควบคุมคอนโทรลได้รักนี้ไปกับออนออฟแต่คุณรู้สึกถึงปัญหาที่มันมีอยู่ปัญหาของความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณอาจจะมีปัญหากันมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ก็อาจจะมีการเลิกราบางคนเลิกกันแบบกระทันหันเลยค่ะคุณก็พยายามลืมคนเก่าๆระก้าวไปข้างหน้านะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้แต่ยังใจลึกๆใจลึกๆก็ยังคาดหวังนะใจลึกๆยังคาดหวังกับคนๆนี้อยู่อาจจะอยากให้เขากลับมาก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่บางคนดีลกับต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลอ่ะเป็นคนที่แบบประมาณว่าคุณอาจจะไม่ได้คอนโทรลมาเป็นคำพูดแต่การกระทำของคุณมันบ่งบอกว่าจะให้คนที่คุณคบคุณดิวด้วยน่ะไปตามทิศทางที่คุณต้องการคุณต้องการแบบไหนคุณจะทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นกรอบให้คนคนนั้นเดินตามทิศทางที่คุณต้องการค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กอยู่เหมือนกันนะสิงนะแล้วสิงประเภทที่แบบมั่นอกมั่นใจอ่ะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองบางคนยิ่งมีตำแหน่งใหญ่โตยิ่งมีฐานะที่ดีมันก็เสริมรากฐานแห่งความมั่นใจไปมากบางคนหน้าตาดีด้วยมีเสน่ห์ด้วยมีสตางค์ด้วยโอ้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะจ๊ะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่ามันก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากบางทีก็เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ชิงไหวชิงพริบชิงอำนาจในการปกครองนะคะหรือบางทีคุณก็เข้มงวดหรือว่าควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักมากเกินไปโอเคไหมมันมีเหตุจะต้องจบไหมมีเหตุจะต้องเสียใจผิดหวังหรือเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกผิดหวังก็ได้ลักษณะแบบนั้นแต่ไพ่ของคุณเนี่ยนะมองดูถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะถ้าคนมีครอบครัวแล้วถ้าใครมีครอบครัวแล้วก็มองถึงการเสียเงินเสียทองไปกับครอบครัวสร้างบ้านสร้างเรือนต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่คุณอยู่ด้วยก็เป็นเขาเรียกว่าต่างคนต่างเกื้อหนุนกันดีเป็นคู่ที่ดีทีเดียวนะคะแต่ถ้าบางคนมีครอบครัวแล้วมีรักซ้อนก็ให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนด้วยมาดูคนโสดกันคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมเจ็ดถ้วยเลยนะคุณมีตัวเลือกเยอะนะหน้าตาอย่างคุณเนี่ยสไตล์อย่างคุณเนี่ยคนเข้ามาเยอะค่ะคนเข้ามาให้ความสนใจเรียกว่าคนมีเสน่ห์บางคนเสน่ห์มาจากอะไรรู้ไหมจากหน้าตาบางคนนะมาจากหน้าตาบางคนมาจากเงิน ต้องมีเงินถึงมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักถ้ามีคนที่คุณรักก็สนใจตอนนี้มันจะมีคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากได้ความช่วยเหลือหรอใช่เป็นคนเก่าๆคนคบกันมานานคนอยู่ในความลับคนที่มีหน้าตาทางสังคมจริงๆด้วยบางคนเป็นรักลับๆไหมคนๆนี้เป็นคนเก่าๆเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนคนสมัยคบกันมานานนะคนๆนี้ไปกลับเขาอาจจะเป็นคนมีหน้าตาดีทางสังคมบางคนมีชื่อมีเสียงเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นคนที่แบบสื่อทางโลกออนไลน์ประมาณนั้นคนอยู่ในความสัมพันธ์ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรอเหมือนเขาคบคุณเพราะอะไรเพราะหนึ่งทั้งหลงทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชังทั้งอยากได้ประโยชน์ความสับสนอรมันในใจเขามันตีกันไปหมดเลยค่ะแต่มันเป็นความรักที่เป็นความรักนะเป็นความรู้สึกไปกลับกันหลายครั้งหลายรอบกี่รอบแล้วที่คุณได้จบความสัมพันธ์เพราะว่าความคิดที่ไม่ตรงกันความคิดที่เริ่มจะสวนทางกันหรือเขาอาจจะมาอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าช่วยเหลือในการซัพพอร์ตใดๆก็ตามซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกเขารักคุณจริงไหมสิงเขารักคุณจริงไหมตัวหายเป็นเท็จเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะจริงๆคุณสองคนมีความแตกต่างรักสิรักนะรัก
แต่รักทั้งรู้ทั้งที่รู้ว่ารักไม่ได้เลือกหรือบางคนน่ะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันอยู่นะก็ผลประโยชน์ด้วยรักด้วยใช่เป็นความรักที่มีประโยชน์ต่อกันคุณอาจจะดีลกับราศีกุมราศีมังกรราศีกรกฎราศีเมถุนราศีเมษมีนเป็นความรักเป็นความต้องการเป็นความรุ่มหลงลักษณะแบบนั้นรักนะรักคนคนนี้เหมือนเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่เวลาเขาจริงจังจริงใจกับใครเขาค่อนข้างจริงจังและจริงใจนะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะเขามองคุณเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเขามองคุณว่ามีครอบครัวแล้วอบอุ่นระมุนใจเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวค่ะสิ่งที่เขามองคุณมองดีนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่มีความเจ้าชู้อยู่ในท่าทีมีความอบอุ่นอยู่ภายในโอ้ยมองดีจังเลยอยากครอบครองอยากได้เป็นเจ้าของเลยทีเดียวเชียวนะสิงจ๋าก็เขามองคุณกับเขาว่าเรามีใจที่รักกันนะเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ต้องการความซื่อสัตย์ต้องการความไว้ใจต้องการเพื่อนต้องการการระยะนมิตรต้องการความสุขต้องการความเชื่อใจสิ่งที่สำคัญเขาไม่แน่ใจในตัวคุณเลยนะเขาค่อนข้างจะไม่แน่ใจในตัวคุณแล้วก็ค่อนข้างไม่ไว้ใจคุณแหละคุณอาจจะหน้าตาดีเกินไปมีตัวเลือกมากเกินไปเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดมาจากความหึงความหวงแล้วก็ใครเข้าหาคุณเยอะเกินไปสิ่งที่เขาต้องการคือความไว้เนื้อเชื่อใจได้ค่ะประมาณนั้นความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะในเดือนนี้หน่วยน่ะความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งแต่คุณเอาอยู่ค่ะความขัดแย้งใช่คุณอาจจะดิวกับราศีกันมันมองถึงสถานการณ์ของความเหนื่อยในความสัมพันธ์เหมือนไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเขาอยากได้อะไรแล้วคุณไม่ได้ให้คุณอยากได้อะไรแล้วเขาไม่ได้ให้มันเหมือนความคิดของคุณความคิดของเขามันเริ่มจะสวนทางกันคุณอาจจะดูเงียบๆขึมๆสุขุมรอบคอบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่เทคแอคชั่นนั่นแหละสิ่งที่เขาอยากได้คือความจริงหรือความใส่ใจความรักเหมือนจริงๆก็ไม่ต้องเก๊กมากอ่ะถ้าเรารักกันก็ไม่จำเป็นต้องเก๊กเล่นแร่แปรธาตุแบบไม่ต้องใช้อีโก้ใส่กันอยากได้อะไรก็พูดมาตรงๆบอกมาตรงๆได้ไหมต้องการอะไรอะไรประมาณอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะบางทีเขาก็รู้แหละบางทีคนที่เขาเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะเขาก็ค่อนข้างรู้กติกามารยาทในการที่มีคุณแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเติมเต็มให้กันบ้างลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะสิ่งที่คุณควรระวังในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่คุณควรระวังความคิดมากคุณเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าคิดเยอะประมาณนั้นจะติดระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความหรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมต่อกันแต่ถามว่าบางคนจบกันไปแล้วมันก็จะก่ออาการของการที่กลับมาได้กลับมาบางทีในวิกฤตนี้ยังมีโอกาสดีๆตกหลุมรักกันครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่มีสถานะน่าจะสิ่งก็ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ดีๆแล้วกันโอเคไหมเพราะว่าบางทีสถานการณ์ความรักของคุณมันดูหมิ่นเมย์นะมันดูหมิ่นเมย์มันดูตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยนะมองในไพ่เนี่ยตัวคุณเองสามารถควบคุมได้คอนโทรลตัวเองได้รู้ได้คิดได้ทำได้ด้วยแต่ว่าในความคิดของเขาสิมันจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดลักษณะแบบนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asafe0329 ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ